ันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ในการที่คุณจะบริหารว่าคุณบริหารเพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนหรือคุณบริหารเพื่อให้ประโยชน์กับเอกชนถ้าหากว่าจะต่อสัมปทานนะฮะแล้ว25บาทดิฉันพอยอมรับได้คือ25บาทคุณก็ได้กำไรแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลบอกเอ้ยให้ต่อสัมปทาน30ปีในราคา65บาทอันนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามเลยว่าผู้ที่ตัดสินแบบนี้ได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะถ้าคุณไม่ได้ผลประโยชน์อะไรแสดงว่าคุณปล่อยให้เอกชนรวยเละเลยบนภาระของประชาชนสิ่งที่กทม.เขามีปัญหาคือเขามีหนี้ขาดทุนจากการดำเนินงาน10ปีจากปี62ถึง72นะฮะก็รวมๆแล้วก็อยู่ที่ 123,000 ล้านทีมงานเขาได้ทำข้อมูลนะฮะโดยเอาข้อมูลที่เป็นของกระทรวงคมนาคมดิฉันแบ่งเป็น2ช่วงนะคะคือช่วงแรกคือ2573ไปถึง2585การเดินรถในสายสีเขียวเนี่ยยังได้กำไรถ้าเก็บที่50บาทแต่ถ้าเก็บในราคา32บาทก็จะได้กำไรน้อยลงแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณี25บาทในส่วนตรงนี้มันจะยังขาดทุนอยู่แต่ถ้าหากว่าหลังปี2585แล้วเนี่ยรัฐบาลหรือกทม.รับมาดำเนินการเองเพราะเมื่อกทม.เป็นเจ้าของกทม.สามารถกำหนดราคาค่าโดยสารเท่าไหร่ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยระบบรางมันก็เหมือนกับระบบถนนถนนเนี่ยรัฐบาลสร้างถนนโดยใช้ภาษีของประชาชนนะคะแต่รัฐบาลก็ไม่เคยเลยที่เราจะเอาค่าสร้างถนนเนี่ยไปบวกในค่ารถเมล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบรางก็แบบเดียวกันรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยส่วนที่เอกชนได้รับสัมปทานไปเอกชนเนี่ยลงทุนระบบรางค่าใช้จ่ายในระบบรางเนี่ยอยู่ในค่ารถเพราะฉะนั้นประชาชนแบกรับค่ารถมาแบบ30ปีแล้วนะฮะถนนรัฐบาลไม่ได้เปิดให้เอกชนมาสร้างถนนให้นะเพราะนั้นระบบรางก็เหมือนกันรัฐบาลไม่ควรให้เอกชนเป็นเจ้าของหรือสร้างคือรัฐควรจะเป็นคนลงทุนพวกนี้หมดเพราะถึงยังไงไม่ใช่เงินของรัฐบาลมันเป็นเงินของประชาชนทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าหากรัฐบาลเนี่ยต่อสัมปทานโดยยอมให้เก็บค่าโดยสารมากกว่า 25% ดิฉันขอตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลเนี่ยมีนอกมีในกับเอกชนหรือไม่ยอมรับว่าเมื่อไอ้โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดมันเสร็จหมดแล้วพอมันเสร็จหมดแล้วเนี่ยส่วนค่าใช้จ่ายของคุณมันเพียงค่าการเดินรถการเมนเทนแนนซ์ต่างๆซึ่งไม่เยอะแล้วก็รัฐบาลควรจะคืนผลประโยชน์นี้ให้กับประชาชนสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั้งหลายของรัฐบาลก็มาจากภาษีประชาชนอันนี้มันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ในการที่คุณจะบริหารว่าคุณบริหารเพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนหรือคุณบริหารเพื่อให้ประโยชน์กับเอกชนดิฉันขอให้ตั้งข้อสังเกตเลยนะคือ25บาทคุณก็ได้กำไรถ้าหากว่าจะต่อสัมปทานนะฮะแล้ว25บาทดิฉันพอยอมรับได้แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลบอกเอ้ยให้ต่อสัมปทาน30ปีในราคา65บาทหรือแม้แต่50บาทเนี่ยดิฉันคิดว่ารับไม่ได้อันนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามเลยว่าถ้ามีการตัดสินแบบนี้เนี่ยผู้ที่ตัดสินแบบนี้ได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะถ้าคุณไม่ได้ผลประโยชน์อะไรแสดงว่าคุณปล่อยให้เอกชนรวยเละเลยโดยบนภาระของประชาชนเพราะเมื่อคุณบริหารให้กับเอกชนทำให้เอกชนรวยเละขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดข้อสงสัยใช่ไหมว่ามันมีเงินทอนหรือเปล่าเห็นไหมเพราะเป็นสิ่งที่คนสงสัยมาเสมอว่าเอ้ยรัฐบาลมีนอกมีในอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคุณใกล้ชิดกับเอกชนมากกว่าคุณใกล้ชิดกับประชาชนถ้าเกิดต่อไปสายสีเขียวเนี่ยเอกชนเขาไม่รับเงื่อนไขอันนี้รฟม.รัฐบาลควรจะเข้ามาเทคในเรื่องนี้เลยต่อไปเราจะได้สายทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของรัฐในการบริหารและเราจะสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายในการที่เราจะลดจำนวนรถบนท้องถนนเพื่อให้คนเนี่ยมาใช้รถไฟฟ้ามันจะเป็นไปได้ซึ่งการที่จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับราคาเพราะนั้นราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าหากว่าจะต่อสัมปทานไป30ปีต้อง25บาทจึงจะยอมรับได้ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยดิฉันยอมรับไม่ได้ประชาชนทุกคนเนี่ยควรที่จะไปร่วมกับทางเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในการที่จะรณรงค์เรียกร้องว่าถ้าจะต่อสัมปทาน30ปีจริงเนี่ยนะคะคุณต้องคิดในราคา25บาท25บาททำได้แน่นอน
เอ๊ะทำไมรัฐทำแต่เรื่องขาดทุนทำไมรัฐไม่ทำเรื่องกำไรเพื่อที่จะมาเยียวยาหรือมาเขาเรียกมาเกลี่ยกับส่วนที่มันเป็นการขาดทุนบ้างซึ่งรัฐบาลถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำเพื่อประโยชน์ประชาชนจริงๆมันมีออปชั่นเยอะแยะที่จะทำได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นทางเดียวเพราะนั้นถ้าทำอย่างนี้ดิฉันคิดว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ต้องไม่ยอมที่จะให้รัฐเนี่ยทำอะไรก็ได้